ดีกรีความขี้หึงของหนุ่มเคนบ้างนะคะจิมเป็นคนขี้หึงไหมเออขี้หึงไหมผมคิดว่าผมเป็นคนขี้หึงยอมรับยอมรับงั้นมาดูไหมว่าประมาณไหนมาดูกันถ้าสมมติว่าเคนมีแฟนจะยอมให้แฟนเนี่ยแต่งตัวเซ็กซี่วับวับเป็นแบบไหนถ้ามันมากไปก็คงไม่ครับมากไปมากไปยังไงอ่ะคือแบบโชว์ชนนมได้ไหมว้ายอะไรนะอันนั้นฉันไม่ให้ฉันก็ไม่โชว์สายเดียวสายเดียวสายเดียวแต่ถ้าลึกมากก็คงไม่ให้ออกไปข้างนอกกางเกงขาสั้นห่วงเป็นห่วงกางเกงขาสั้นนี่ประมาณไหนประมาณไหนปกติสั้นมากไม่ได้สั้นมากก็ไม่ดีครับแล้วถ้าใส่อยู่กัน2คนล่ะได้ครับแล้วถ้าแฟนไปกดไลค์หรือว่าไปขอถ่ายรูปกับผู้ชายหล่อๆเงี้ยเป็นไงหึงเหมือนพวกคุณถ่ายรูปกับเขาใช่ไหมเอออย่างนั้นแหละได้มั้ยได้มั้ยเมื่อกี้นะก่อนที่จะเริ่มรายการนะเจ๊ชนีเดือดทำงานน่าดูเลยถ้าถ่ายมากไปก็อาจจะมีเงินๆน้อยๆ นิดนึงอันนั้นมีเงินน้อยๆกดไลค์ได้มั้ยกดไลค์กดไลค์รูปกดไลค์นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ถ้าไปกดบ่อยๆแล้วแบบจนแบบโอ้มันมีอะไรมีอะไรหรือเปล่าถ้าเราเคนขี้หึงขนาดนี้แสดงว่าถ้าแฟนเคนเนี่ยยังคุยหรือติดต่อกับแฟนเก่าเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยป่ะได้มั้ยไม่ได้เลยครับอันตรายไม่ได้เลยครับไม่ชอบเลยพี่จริงเหรอผู้ชายเป็นอย่างนี้หรอผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่เป็นนะเออสามีฉันก็เป็นแปลว่าเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ใช่ไหมเคยป่ะคือแฟนกลับก็แบบคนเก่าอย่างนี้เหรอแล้วยังไงเราซื้อก็เหมือนเขาคุยกับเราแล้วเขาไปคุยกับแฟนเก่าก็แบบเอ้ยเพื่อนกันไม่มีอะไรสุดท้ายไม่มีอะไรไม่มีอะไรสุดท้ายไปเลยไปเลยไปแต่มีประสบการณ์ก็เข้าใจครับก็จะยอมกันไม่ได้นะเขาบอกผู้ชายเนี่ยทุกคนนะคะเขาบอกจะมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวเขาบอกเทนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเกือบทำรถไฟชนกันแล้วอุ้ยตายแล้วมออะไรมออะไรม .6 ครับเอามาเรามาเมื่อก่อนจะเป็นแบบเมสเซจใช่ไหมครับเมสเซจเราก็ตอบไปตอบมาตอบไปตอบมาชวนไปชวนมาชวนผิดคนอ้าวใช่ป่ะ A กับ B A นี่คือสมมุติเรานัดเรียบร้อยแล้วนัดแล้วไปดูกันแน่นอนไปดูแน่นอนแล้ว B ส่งผิด B เนี่ยส่งผิดเวลงเวลาสถานที่เหมือนคอนเฟิร์มครับเหมือนคอนเฟิร์มเหมือนคอนเฟิร์มปั๊กเขาให้แล้ว B เนี่ยอยู่ใกล้ B ก็เลยมาปั๊บผมก็เลยตัวเราก่อนผมก็เลยยังไม่ถึงครับผมเห็นอุ้ยอ้าวถึงแล้วผมก็เลยบอกบีว่าผมไปไม่ว่างแล้วไปหาเพื่อนก่อนนะครับอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไปแล้วครับไปแค่แบบด่าๆแล้วว่าแบบเอ้านี่อะไรนัดมาอะไรวะอะไรมาดูหนังแล้วแต่ไม่มาผิดนัดเลยวะอะไรเงี้ยครับตัวนี้หายยังไอ้โรคเนี้ยหายแล้วครับถ้าผู้หญิงเดินมาจะมองส่วนไหนมองส่วนไหนก็มองส่วนไหนก่อนน่าจะขานะครับชอบขายาวขาเล็กขาสวยขาเล็กอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติขาสวยขาเล็กผมว่าเขาก็ต้องดูแลตัวเองดีแล้วถ้าจริงพี่ก็ดูแลตัวเองนะแต่พี่แค่ข้อขาพี่ตันไม่แต่ถ้าขาเล็กแล้วแบบพุงห้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนดูขึ้นไปแล้วแบบบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยลายตัวหุ่นดีหุ่นเซรุ่มไลท์แล้วพวกพี่ๆครับจะดูผู้ชายส่วนไหนเป็นอันดับตรงนั้นเลยตรงแม่เลยพี่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาพูดอะไรแบบนี้เลยฉันก็มองตาก่อนจะได้รู้ว่าแล้วเธอล่ะถ้าเป็นหนิงหรอหนิงมองแปลกมากหนิงมองเท้าก่อนทำไมอ่ะหรือว่าเล็บอ่ะคือถ้าสมมติว่าถ้าเท้าเนี่ยโดยเฉพาะนิ้วเท้านี่ถ้าสกปรกแล้วมีขี้เล็บดำๆอะไรอย่างเงี้ยยี่ไปไกลๆเลยแล้วทางนู้นล่ะคะหนูชอบหุ่นค่ะชอบผู้ชายแบบหุ่นดีแล้วแบบมีแบบเล็บก้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยหุ่นเขาดีนะชอบหุ่นชอบหุ่นเอ๊ะเหรอรู้แล้วว่าเป็นคนชอบคนผิวคล้ำเท้านี่ไม่ได้กินพี่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าเท้าคนกินด้วยไหมเขาอยากกินไหมตาค่ะตาค่ะหนูหัวหัวหัวแบนหรือหัวนี่สิค่ะพี่สายหนูอย่าส่งมางี้สิค่ะจะหัวอะไรครับพี่จ๊ะน้องส่งมาอย่างนี้หัวสีสันพี่ชอบผู้ชายหัวทุยๆแค่หัวสวยผู้ชายต้องหัวสวยก็จึงทนกันเด็กๆเราก็ได้รู้จักมุมมองความรักในแบบของผู้ชายที่ชื่อเคนภูมิภูมิกับเรานะคะสุดท้ายเคนกลกิโมโนครับผมฝากละครเรื่องกลกิโมโนด้วยนะครับก็เรื่องนี้มีฉากแล้วก็สถานที่หลายๆสถานที่ที่เป็นอันซีนไม่เคยมีเรื่องไหนได้เคยสัมผัสมาก่อนนะครับแล้วก็พี่เบิร์ดด้วยครับพี่เบิร์ดกลับมาคือเรื่องนี้แค่ได้เล่นก็ผมก็ดีใจมากๆแล้วทุกอย่างเนี่ย
คุ้มค่าที่จะดูมากๆเลยครับกลกิโมโนวันพุธพฤหัสฝากด้วยครับเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งของละครสำหรับแฟนพี่เบิร์ดที่รอคอยก็ได้สมหวังสำหรับเรื่องราวของความเข้มข้นของเนื้อเรื่องคุณผู้ชมก็ไม่ควรพลาดและอีกอย่างสถานที่ที่อันซีนสวยๆทั้งนั้นเลยที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะใช่แล้วพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยใครเคยไปถ่ายแบบที่เมืองนอกมั้ยไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวดีกว่าบางทีรู้สึกแบบหงุดหงิดจังเลยบางทีเราแบบว่าอยากจะแบบเล่น Wi-Fi ไงอยากจะไลน์อยากจะซื้อของอยากจะเล่นเฟซกับมีปัญหาดุดไปหมดเลยมีปัญหาโดยเฉพาะไปเมืองเล็กๆหรือชานเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยคือเราจะเป็นประเภทนี้พอถ่ายรูปปุ๊บต้องขึ้นเดี๋ยวนี้เลยหรือไม่ถ้ามีคลิปปุ๊บฉันจะส่งให้พวกเมียจ๋าเดี๋ยวนี้เลยคือมันต้องเดี๋ยวนี้ไงก็ต้องไปนั่งรอไปโรงแรมใช่ไหมคนต้องไปใช้ Wi-Fi โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบหงุดหงิดไม่ได้ดังใจไงไม่ยากแล้วพี่แหม่มตอนนี้ถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศนะก็เปิด AS Data Roaming ก็ได้เพราะว่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องเน็ตด้วยเล่นเน็ตได้ไม่อันเลยกับแพ็กเกจชื่อว่า Unlimited Data Roaming นะคะอุ้ยเลิศมากมันจะไปต่างประเทศครั้งหน้าเนี่ยอยากจะมีโมเมนต์แบบอุ้ยอยากอัพรูปแชทตลอดต้องทำไงคะง่ายมากพี่ตั๊กแค่สมัครแพ็กเกจ AIS Roaming App นะสะดวกทุกที่ทั่วโลกเลยขั้นตอนก็ไม่ยากดาวน์โหลดแอปเนี่ยมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปสมัครแพ็กเกจโรมมิ่งได้ด้วยตัวเองเลยเท่านี้นะคะก็สามารถที่จะเล่นเน็ตได้ไม่อั้นแล้วก็ไม่สะดุดด้วยนะคะไม่ต้องตามล่า Wi-Fi เป็นหย่อมๆเลยเวลาเราไปเมืองนงเมืองนอกเราจะแชทหรือว่าจะช็อปอะไรก็สะดวกสบายไม่สะดุดแล้วถูกต้องวันพุธวันพฤหัสขึ้นอย่าลืมชมกลกิโมโนเฮ้ยเนี่ยพี่ถามหน่อยนะคือครั้งหน้ารายการเมียจ๋าติดต่อไปจะมาอีกมั้ยมานะมานะรอดูค่ะเดี๋ยวมีดูละครค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับสมาคมเมียจ๋าของเรานะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันนะคะเวลาเดิมแบบนี้วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ